เจ้าข้านี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนวันนี้อยู่กับดิฉันทัตพรสัจจาพิทักษ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการปรับครม.ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงกระแสข่าวการปรับครม.ว่ายังไม่มีค่ะตนเองไม่ได้บอกว่ามีการปรับไปพูดกันเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีการปรับในวันหนึ่งและถ้าปรับเดี๋ยวเราก็จะทราบกันเองค่ะอย่าเพิ่งทำให้รัฐมนตรีที่มีชื่อนั้นออกมาหวั่นไหวมองว่าเร่งทำงานดีกว่าเพราะทุกวันนี้แทนที่จะต้องวิ่งเต้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะคะเมื่อถามว่าจะต้องเคลียร์กับรัฐมนตรีที่อยู่ในโผหรือไม่ท่านนายกเศรษฐานะคะกล่าวว่าไม่เคลียร์ผมไม่ได้เป็นคนเขียนไม่เคลียร์อยู่แล้วผู้สื่อข่าวจึงกล่าวย้ำว่าอยากให้ทุกท่านตั้งใจทำงานใช่หรือไม่คุณเศรษฐากล่าวว่าตนเองพูดมาตลอดในระยะ1เดือนที่มีข่าวการปรับครม.ว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานค่ะการทำงานที่ถูกต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างส่วนพรรคร่วมรัฐบาลที่อยากจะปรับครม.ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาเขาทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าอยากจะปรับตนเองคงไม่โทรไปถามว่าอยากปรับใครบ้างเช่นพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่โดยกระแสข่าวที่ระบุว่าตนเองจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นไม่ทราบคงเป็นเพราะตนเองไปเยี่ยมทหารและมีความสนิทส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชาการเหล่าทัพยกหูคุยกันได้ถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วตนเองไม่ได้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ช่วยดูแลเรื่องชายแดนพื้นที่ทำกินของราษฎรก็ตอบสนองได้ดีไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะสถาบันทหารและสถาบันความมั่นคงมีความเป็นมืออาชีพมีวินัยหากนายกขอในเรื่องที่เหมาะสมและถูกต้องทุกคนก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดคุยหรือมโนภาพว่าจะต้องเป็นอะไรนอกจากนี้นะคะท่านเศรษฐายังกล่าวทิ้งท้ายว่าผมคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปลัดหรืออธิบดีในกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วทำไมถึงไม่บอกว่าผมจะไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บ้างล่ะเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องพูดคุยกันอยู่แล้วไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นเราลองไปรับฟังสัมภาษณ์จากท่านนายกกันค่ะการล่าสุดในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือผลตอนนี้ก็คงจับตามก็อย่างที่ผมบอกยังไม่มีครับผมไม่ได้บอกการปรับพูดท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องปรับมานึงอ่ะนะครับอย่าเพิ่งเลยครับเดี๋ยวเพิ่งเกิดตักเกิดปรับก็ทราบกันเองนะครับอย่าให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาหวั่นไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทำงานกันดีกว่าทุกวันมันก็มีค่านะครับแทนที่ต้องวิ่งเต้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะครับปัญหาบ้านเมืองธรรมดาครับปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องข้าวโพดปัญหาเรื่องที่มีการเผาป่านะครับปัญหาเรื่องของเรื่องของความสะอาดของบ้านเมืองนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของพม่ามีการพูดคุยกันนะครับอย่างนี้จะต้องมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่อยู่ในโผที่วิเคราะห์กันไหมครับว่าอาจจะต้องเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคลียร์ครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมไม่เคลียร์อยู่แล้วครับอยากให้ทุกท่านตั้งใจทำงานมากกว่าผมพูดตลอดเวลาผมพูดมาโดยตลอดช่วงเวลา1เดือนที่มีข่าวเรื่องปรับรัฐมนตรีผมว่าถ้าเกิดปุ๊บบองตรงภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานนะครับการทำงานที่ถูกต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เขาทราบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับถ้าเขาจะปรับเรือเขาคงมีก็อยู่ดีผมก็ไม่โทรไปถามบ้างว่าใครอยากปรับใครบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นพลังประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่เก้าอี้หนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรยังไม่มีครับยังไม่มีการพูดคุยครับ
และนั่นก็คือคลิปสัมภาษณ์จากท่านนายกเศรษฐาค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกและสื่อมวลชนคาดเดาค่ะอำนาจจริงอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงท่าทีชัดเจนหลายเรื่องว่ายังไม่พอใจกับการทำงานที่เป็นอยู่และยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ทุกคนช่วยกันทำงานอะไรจะเกิดก็เกิดเองส่วนพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่ยังเหลือโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรี1ตำแหน่งนะคะได้มีการแจ้งชื่อเข้ามาแล้วหรือไม่ด้านนี้นะคะคุณภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคพลังประชารัฐในโควต้านั้นหากจะเกิดขึ้นก็ให้พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้กำหนดและขึ้นอยู่กับแผนรวมทั้งหมดว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรค่ะเมื่อถามว่าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะปรับเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับงานคุณภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนแต่รัฐมนตรีพูดคุยกันว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ในทุกบทบาทที่ได้รับมอบหมายซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เขาว่าเข้าที่เข้าทางแล้วหรือยังหากเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไม่ต้องปรับถ้ารู้สึกว่ามีจุดไหนที่ยังไม่ชัดเจนนายกรัฐมนตรีก็คงต้องตัดสินใจซึ่งรัฐมนตรีทุกคนนะคะก็ยอมรับหมดค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นผู้นำสูงสุดในรัฐบาลส่วนที่มีการคาดเดากันว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสิ้นเดือนนี้คุณภูมิธรรมกล่าวว่าต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ได้คุยกันและยังไม่มีการประชุมกันอย่างชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกันเรื่องงานเท่านั้นและขณะนี้นะคะรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องไปเตรียมงานเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตรวมไปถึงนโยบายต่างๆว่าจะทำอะไรต่อเนื่องอย่างไรให้สำเร็จใครรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ต้องไปทำเรื่องนั้นทั้งนี้คุณภูมิธรรมยืนยันอีกค่ะว่าผู้ที่มีชื่อว่าจะถูกปรับยังทำงานแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คงจะได้พบกันไม่น่ามีปัญหาอะไรและไม่น่ารีบร้อนที่จะคิดถึงเรื่องนี้ยังไม่ต้องรีบร้องตื่นเต้นเห็นมีข่าวมาตั้ง 4-5 วันแล้วชักไม่แน่ใจว่าตนจะโดนปรับด้วยหรือไม่ก่อนจะย้ำค่ะว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนที่สื่อตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผู้ที่มีชื่อไปพบคุณทักษิณชินวัตรที่เชียงใหม่นั้นคุณภูมิธรรมกล่าวว่ามีชื่อไม่มีชื่อก็ไปเพราะไปตามความเหมาะสมค่ะคนภายนอกหรือมวลชนก็คาดเดากันไปนะครับผมคิดว่าทั้งหมดก็ยังอยู่ที่อำนาจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขณะนี้ท่านนายกก็ยังได้แสดงท่าทีชัดเจนหลายเรื่องว่าก็ยังไม่พอใจกับการทำงานที่เป็นอยู่อยากจะทำให้มากขึ้นแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าท่านจะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรเพราะก็ไม่ได้มีใครถามส่วนตัวรัฐมนตรีทั้งพรรครวมทั้งพรรคเพื่อไทยก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่นะครับก็ได้คุยกันว่าเอ้ยเราทำงานเต็มที่ละทุกคนช่วยกันทำงานนะครับแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดเองก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยกันนี่ก็เพิ่งกลับมาจากสงกรานต์แล้วก็ก็วันนี้ผมเพิ่งเข้ามาที่นี่เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมสักคนก็เป็นสิทธิ์ของพลังประชารัฐครับในโควต้านั้นถ้ายังจะเปิดขึ้นก็ให้พลังประชารัฐเป็นคนกำหนดก็อยู่ที่แผนรวมทั้งหมดเนี่ยท่านนายกตัดสินใจอย่างไรก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมีแต่ฟังข่าวทุกคนมาฟังข่าวหมดนะครับแต่ว่าจริงๆรัฐมนตรีที่คุยกันเราก็คือเราทำงานอะเราทำงานไม่ได้แคร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเราทำเต็มที่และทุกหน้าที่ทุกบทบาทที่เราได้รับมอบหมายเราก็ทำงานได้เต็มที่ทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้มองสถานการณ์ยังไงแล้วก็เห็นว่าเข้าที่เข้าทางหรือยังถ้าเข้าที่เข้าทางเราก็ไม่ต้องปรับถ้ารู้สึกว่าบรรยากาศจะมีจุดไหนที่ไม่ชัดเจนหรือยังไงก็ท่านก็ต้องตัดสินใจทั้งหมดทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วว่าอยู่ที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นตัวหลัก
นะครับเป็นผู้นำสูงสุดในคณะรัฐบาลท่านก็จะเป็นคนตัดสินใจก็เท่าที่ได้ดูกันผมว่าทุกคนก็ทำงานเต็มที่นะฮะส่วนถ้าถามเราเองทุกคนก็เต็มที่หมดส่วนว่าจะประสบความสำเร็จดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ต้องเป็นคนภายนอกหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนขนาดนี้มุ่งมั่นแล้วก็ทำงานไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับการทำงานในแต่ละที่แต่ว่าจะทำให้ได้ดีที่สุดมากที่สุดอย่างไรนี่ท่านนายกต้องเป็นคนประเมินต้องเรียนถามท่านนายกนะครับยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยพรรคร่วมก็ยังไม่ได้คุยกันยังไม่เคยมีประชุมที่ชัดเจนเลยผมไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาลผมเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้นครับก็ยังไม่มีครับส่วนใหญ่เราคุยเรื่องงานว่าเป็นยังไงมีอะไรขัดข้องไหมทำได้ถึงไหนแล้วพอใจหรือยังแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเต็มที่ตอนนี้ก็มีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเราก็ไปต่างคนต่างก็ไปเตรียมงานของตัวเองเพื่อจะรองรับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ไปดูเรื่องนโยบายต่างๆที่ทำมาว่าจะทำอะไรต่อเนื่องยังไงให้สำเร็จใครรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ไปดูเรื่องตามนั้นนะครับไม่ทุกคนก็กำลังใจเข้มแข็งครับทำงานดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยววันนี้เจอในที่ประชุมครม.ก็คงจะได้ชัดเจนผมเจอทุกทีก็สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็เตรียมการทำงานของตัวเองอย่างดีสุดอย่างผมเนี่ยผมก็กระทรวงพาณิชย์ผมก็ไปดูแลเรื่องร้านค้าที่จะเข้าดิจิตอลวอลเล็ตส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญผมก็เตรียมสรุปแล้วเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญชัดเจนก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปเสนอครม.น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเสนอแล้วก็ดำเนินการตามทั้งหมดเลยเพราะความชัดเจนสารรัฐธรรมนูญก็มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเนี้ยก็หันกลับไปมองใครดูเรื่องยาเสพติดใครดูเรื่องอะไรอะไรก็ไปจัดการตามนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบร้อนคิดยังไม่ต้องรีบร้อนตื่นเต้นผมเป็นข่าวมาตั้ง 4-5 วันแล้วจนเราชักไม่แน่ใจว่าเราโดนปรับแล้วหรือยังเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับคิดว่าวันนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนทุกคนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะคุณสุริยะเองนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้แน่นอนค่ะในเดือนกันยายน2568ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์กรณีคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าตนทราบสิ่งที่นายสุรเชษฐ์ออกมาให้ความเห็นและยินดีรับฟังทั้งคำติชมจากประชาชนและฝ่ายค้านแต่สิ่งที่ดูแล้วคิดว่าการวิจารณ์ในนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ตนพยายามดำเนินการตามที่นายสุรเชษฐ์บอกว่าไม่เห็นด้วยและไม่ควรทำนั้นตรงนี้ยอมรับไม่ได้ค่ะเพราะประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันหากต้องโดยสารระยะทางไกลนั้นราคาค่าโดยสารก็จะสูงสุดถึง192บาทซึ่งถือเป็นภาระของประชาชนจำนวนมากและการทำให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนั้นก็จะมีส่วนช่วยลด PM 2.5 และลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนนั้นไม่ต้องการใช้จ่ายค่ะไม่เช่นนั้นราคาก็จะแพงนะคะไม่น่าจะรับได้ตนยืนยันนะคะว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตามที่เคยให้สัญญาภายใน2ปีต้องทำให้ได้และให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเดือนกันยายน2566เพราะฉะนั้นเดือนกันยายน2568รัฐบาลก็จะดำเนินการให้ได้ค่ะและเมื่อถามว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายอื่นๆจะทำให้ราคา20บาททั้งหมดใช่หรือไม่คุณสุริยะกล่าวว่าถูกต้องทุกสายคือ20บาทนายสุรเชษฐ์บอกว่าทำไม่ได้ตนจะทำให้ดูค่ะเมื่อถามอีกว่าวิธีการที่จะทำให้ได้สำเร็จนั้นเป็นอย่างไรคุณสุริยะกล่าวนะคะว่าขณะนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการจัดทำร่างพรบตั๋วร่วมจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมาค่ะเพื่อชดเชยให้กับผู้ประกอบการและจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วๆนี้
คุณสุริยะยังกล่าวอีกนะคะว่าส่วนที่วิจารณ์ว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีผลงานนั้นขอชี้แจงว่าสิ่งที่ทำมาเป็นรูปธรรมวันนี้บริษัทจัดอันดับสนามบินทั่วโลกได้ปรับอันดับของประเทศไทยจากอันดับที่67มาเป็น57ค่ะเป็นเพราะท่านนายกใส่ใจและสั่งการให้ตนไปปรับปรุงระบบต่างๆในสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเห็นได้ชัดนะคะจากผลที่เกิดจากการที่ได้ไปทำให้ถูกปรับนะคะอันดับขึ้นมาถึง10อันดับในระยะเวลาที่รัฐบาลทำงานมาซึ่งเชื่อว่าผลงานที่กระทรวงคมนาคมทำมีสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมอีกตัวอย่างคือสถานีขนส่งมวลชนหมอชิตจะเห็นได้เลยค่ะว่าสภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประชาชนใช้บริการกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันหน่อยค่ะไม่เห็นด้วยและไม่ควรทำซึ่งตรงนี้ผมคงยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใช้ช่วงไกลๆนะครับสูงสุดถึง192บาทซึ่งเป็นภาระกับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบางคนก็มีลูกมีหลานซึ่งการที่ทำให้ประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าเยอะๆสิ่งสำคัญก็คือจะทำให้ลดPM 2.5 แล้วก็ทำให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายซึ่งภาระปัจจุบันนี้ประชาชนรับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโดยสารเนี่ยเป็นจำนวนแพงอย่างที่ก็ไม่น่าจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายภายในที่ผมเคยสัญญาเมื่อกรกฎาผ่านมาภายใน2ปีผมจะทำให้ได้นะครับผมเคยสัมภาษณ์ตอนกันยานะครับเพราะฉะนั้นกันยาปีหน้านะครับทางรัฐบาลสามารถจะทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ได้และเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าทางผมไม่มีผลงานนะครับก็ผมก็อยากจะชี้แจงในเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทำมาเป็นรูปธรรมวันนี้เองทางด้านของบริษัทจัดอันดับของสายของสนามบินทั่วโลกนะครับได้ปรับอันดับของประเทศไทยจากอันดับ60จากอันดับ67มาเป็น57นะครับซึ่งปรับขึ้น10ลำดับเพราะว่าทางท่านนายกเองท่านได้ใส่ใจแล้วก็ได้ให้ผมเนี่ยไปช่วยดูปรับปรุงระบบต่างๆในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเลยนะครับผลจากการที่เราไปทำตรงนี้ทำให้มีการปรับอันดับขึ้นมาถึง10อันดับนะครับใช้เวลาที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเพียง9เดือนดังนั้นผมเชื่อว่าในสิ่งต่างๆที่ทางกระทรวงคมนาคมทำก็มีสิ่งที่จับต้องเป็นรูปธรรมอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นที่หมอชิตนะครับผู้สื่อมวลชนเองก็คงได้มีโอกาสไปดูนะครับติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปลงที่หมอชิตก็จะเห็นว่าสภาพของหมอชิตนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างในทางที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตอนปีใหม่ในช่วงสงกรานต์นี้ก็สามารถทำให้ประชาชนนั้นไปใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมีการเตรียมพร้อมสำหรับให้ผู้โดยสารกลับถึงรองรับผู้โดยสารได้ทุกคนที่กลับบ้านสงกรานต์เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเลยค่ะเพราะว่าโดนกันแทบจะทุกคนนะคะวันหนึ่งก็หลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ทางรัฐบาลค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพยายามอย่างมากค่ะที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ค่ะโดยคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงการอายัดเงินสดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อวันที่17เมษายนค่ะว่าล่าสุดสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นชุด
สุดเป็นเงินนะคะประมาณ250ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสดทั้งหมดค่ะเรื่องนี้เป็นผลมาจากการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ที่ได้สืบเส้นทางการเงินมาเรื่อยๆนะคะและขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ยึดทรัพย์เป็นของกลางเป็นเงินสดรวมได้ประมาณ 6,000 ล้านบาทและอสังหาริมทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งค่ะเมื่อรวมกันแล้วประมาณ1ล้านบาทวันนี้ค่ะทรัพย์บางอย่างมีความจำเป็นต้องเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายหลังจากปปง.ยึดทรัพย์มาแล้วนะคะจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ใน90วันเพื่อให้เจ้าของทรัพย์มายื่นคำร้องว่าเป็นทรัพย์ของตัวเองหรือไม่ว่าเสียหายไปนะคะเท่าไหร่โดยการส่งจดหมายส่งอีเมลและการไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานปปง.ค่ะคุณประเสริฐนะคะกล่าวว่าจากนั้นปปง.จะส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อส่งต่อไปยังศาลเพื่อคุ้มครองทรัพย์ถ้าทรัพย์เพียงพอสำหรับผู้เสียหายทุกคนก็จะครอบคลุมทรัพย์ที่เสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่พอก็จะมีการเฉลี่ยทรัพย์ตามที่ยึดได้จริงอาจได้รับคืนไม่เท่าที่เสียหายไปเมื่อถามว่าผู้เสียหายจะพิสูจน์อย่างไรค่ะว่าเป็นเจ้าของทรัพย์คุณประเสริฐนะคะกล่าวว่าต้องเอาหลักฐานสลิปการโอนเงินว่าตรงหรือเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่เรายึดทรัพย์มาได้และเชื่อว่าขั้นตอนการขอทรัพย์คืนนั้นจะไม่เกิน1ปีก็น่าจะแล้วเสร็จตอนนี้ผู้เสียหายก็จะได้อุ่นใจค่ะว่าเงินอยู่ที่ราชการแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันสักเล็กน้อยค่ะเข้ามาเป็นของกลางเป็นจำนวนหนึ่งนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ขออนุญาตได้กราบเรียนก็คือว่าวันนี้เนี่ยทรัพย์บางอย่างเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะนั้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับในเรื่องการเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยก็คือหลังจากที่ปปง.ได้ยึดทรัพย์มาแล้วเป็นของกลางแล้วนะครับปปง.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับมีการยึดทรัพย์ภายใน90วันเพื่อให้เจ้าของทรัพย์มายื่นคำร้องนะครับว่าเป็นทรัพย์ของตนเองหรือไม่ที่เสียหายไปนะครับวิธีการยื่นคำร้องก็มี3วิธีนะครับ1ส่งจดหมายไปยังสำนักงานปปง2ส่งอีเมลไปที่สำนักงานปปง3ไปยื่นด้วยตนเองไปที่สำนักงานปปงนะครับหลังจากนั้นปปง.ก็จะส่งเรื่องไปยังอัยการอัยการก็จะส่งเรื่องไปยังศาลนะครับเพื่อจะคุ้มครองทรัพย์แล้วก็สุดท้ายก็ถ้าทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเสียหายทุกคนก็จะครอบคลุมทรัพย์ที่เสียหายแต่ถ้าไม่พอก็จะมีการเฉลี่ยทรัพย์ตามทรัพย์ที่ยึดได้จริงนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เท่าตามที่เสียหายไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนผ่านหนังสือมวลชนนะครับว่าขณะนี้มีทรัพย์ของกลางนี่เป็นเงินสดร่วมประมาณ 6,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีทรัพย์อื่นนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านแล้วก็ทรัพย์อื่นๆนี่รวมกันทั้ง2รายการนี่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับพักกันสักครู่และกลับมารับชมกันใน News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เฉลิมฉลองกันอย่างอิ่มเอมนะคะแล้วก็ปิ่มเปรมใจกันนะคะโดยนักท่องเที่ยวค่ะก็ได้เข้ามาร่วมฉลองงานสงกรานต์ของเรานะคะกันอย่างอุ่นนาฟ้าคลั่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้โชว์ค่ะว่ามหาสงกรานต์ในครั้งนี้นะคะใน5วันเก็บรายได้เพิ่มได้ถึง742ล้านบาทค่ะ
นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ที่ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะพบว่ารัฐบาลค่ะสามารถมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง742ล้านบาทเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะจนทำให้มีกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 2,886.82 ล้านบาทพร้อมพบว่ามีการสร้างรายได้ต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะรอบนอกบริเวณงานกว่า500ร้านค้าเลยค่ะมีการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับอาชีพรับจ้างกว่า 2,000 คนทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ค่ะระบุว่าวันที่8ถึง14เมษายน2567มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเทศกาลสงกรานต์ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและบันเทิงในหลายพื้นที่สำหรับในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันที่15ถึง21เมษายน2567คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดหรือรอมฎอนที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทางนะคะหรือการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนและกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียไต้หวันและคาซัคสถานด้วยค่ะนับจากนี้รัฐบาลนะคะนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจในการท่องเที่ยวเมืองไทยพร้อมกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามที่ประกาศไว้ใน Ignite Thailand ค่ะนี่คือคำกล่าวจากท่านรองโฆษกนายกท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขผลสำเร็จจากการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ส่งผลให้ภาพรวมการจัดงานในวันที่11ถึง15เมษายน2567ที่ผ่านมานี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 785,000 คนเกิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2,800 ล้านบาทค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2567บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเข้าร่วมงานถึง 784,883 คนค่ะยอดขายร้านค้าภายในงานรวม 9,334,335 บาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วถึง 2,886.82 ล้านบาทและรัฐบาลสามารถมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง742ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีการสร้างรายได้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรอบนอกบริเวณงานกว่า500ร้านค้ามีการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับอาชีพรับจ้างกว่า 2,000 คนอีกด้วยทั้งนี้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในวันที่13เมษายน2567ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการจัดงานมากที่สุดค่ะและต้องการให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้นะคะคุณชัยวัชรงค์นะคะยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทุกฝ่ายช่วยกันจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567อย่างยิ่งใหญ่และขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์2567ทั่วประเทศไทยเชื่อว่าความทรงจำที่เกิดจากการร่วมงานสงกรานต์ในไทยจะทำให้นักท่องเที่ยวติดใจเสน่ห์ความเป็นไทยและอยากเข้าร่วมงานสงกรานต์ปีต่อๆไปที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะยังเผยด้วยค่ะว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานนะคะมาเฉลิมฉลองกันเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในภาพรวมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีโดยในปีนี้ค่ะมีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องบขส.เครื่องบินรถไฟเนื่องจากระบบขนส่งต่างๆมีความพร้อมมีความรวดเร็วต้องขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกจุดอย่างเต็มที่และการจัดงานมหาสงกรานต์2567ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าปีที่ผ่านมาและหลายสื่อนั้นยังยกให้เป็น World Class Event และขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการต่อในช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายนนี้เพราะยังมีเทศกาลวันไหลและอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำงานต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อนะคะว่ามีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลงโทษชัดเจนสำหรับสินค้าเกษตรที่มีการเผากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีการตอกย้ำให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการต่างประเทศให้มีการพูดคุยและย้ำเรื่องนี้ว่าเราควบคุมไฟป่าในประเทศได้มากพอสมควรแล้วแต่ระยะหลังก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการสั่งการค่ะให้กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องความสะอาดในการจัดงานมหากุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้มีการทำความสะอาดบ้านเมืองให้ดูสะอาดค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสนอโครงการโคแสนล้านนำร่องให้ใช้ทดลองในบางจังหวัดและรายงานครม.ให้ทราบก่อนขยายตัวไปจังหวัดอื่นๆค่ะโดยได้กำหนดเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเสนอคือให้ธ.ก.ส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ให้กู้กับสมาชิกกองทุนโดยตรงและให้เกษตรกรค่ะเป็นผู้ซื้อโคโดยตรงจากฟาร์มในพื้นที่ไม่ใช่รัฐซื้อแจกและคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของโครงการก็รับทราบและจะนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะรับชมภาพคลิปสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยค่ะสรุปมติมอที่น่าสนใจนะครับข้อหนึ่งนะครับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในภาพรวมคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีโดยปีนี้มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบขส.ไม่ว่าเป็นเรื่องของเครื่องบินไม่เป็นเรื่องของรถไฟนะครับเนื่องจากระบบขนส่งต่างๆมีความพร้อมมีความสะดวกมีความรวดเร็วก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับหน้าเมืองความสะดวกให้ประชาชนในทุกจุดอย่างเต็มที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเดินทางนะครับก็การจัดงานมหาสงกรานต์2567ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event นะครับแล้วก็มีการสั่งการว่าให้ขอให้ทางทท.และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการต่อเรื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนี้
เพราะยังมีเทศกาลหลายยังมีเทศกาลที่พัทยาอะไรอีกหลายอย่างซึ่งต้องทำงานกันต่อไปนะครับที่สองได้มีการย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลงโทษชัดเจนสำหรับสินค้าเกษตรที่มีการเผากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศว่าจะเป็นต่างประเทศเพื่อนบ้านมีการตอกย้ำให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและก็กระทรวงต่างประเทศให้มีการพูดคุยแล้วก็ย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเราควบคุมไฟป่าในประเทศไทยได้บ้างพอสมควรแล้วเนี่ยแต่ว่าระยะหลังก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ได้มีการสั่งการให้ทางมหาดไทยทางกทมดูแลเรื่องความสะอาดนะครับที่เทียบปีมหาอุศนตอนนี้เรื่องของวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72ปีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มีความทำความสะอาดบ้านเมืองให้ดูสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครม.ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสนอเรื่องโครงการโคแสนล้านนำร่องให้ใช้นำทดลองในบางจังหวัดก่อนรายงานผลให้ครม.ทราบก่อนถวายก่อนขยายตัวไปที่จังหวัดอื่นๆนะครับ โดยกำหนดเงื่อนไขในการทำโครงการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอคือให้ทกส.เป็นผู้ให้กู้กับสมาชิกกองทุนโดยตรงและให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ซื้อแม่โคจากตลาดหรือฟาร์มในพื้นที่ไม่ใช่รัฐซื้อแจกนะครับตรงนี้ก็มีข้อเสนอของรัฐมนตรีบางท่านมาก็ท่านรองนายกสมศักดิ์ที่เป็นเจ้าของโครงการก็รับทราบแล้วก็จะไปรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆแล้วไปปฏิบัติต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายครม.ได้เห็นชอบวงเงินก็ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,500ค่ะถือได้ว่าในปีนี้นะคะรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์นี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะนอกจากเรื่องของการเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของแคดเมียมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะและรัฐบาลเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการเร่งจัดการกับเรื่องของกากแคดเมียมนะคะกันอย่างเร่งด่วนค่ะโดยคุณอัครเดชนะคะวงพิทักษ์โรจน์สภาชิกสมาขออภัยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนะคะพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังประชุมกมธว่ากมธได้พิจารณาเรื่องกากแคดเมียมที่ประชาชนและสังคมให้ความสนใจโดยเชิญปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือนะคะและร่วมมือกับอีก5กระทรวงตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหากากแคดเมียมคือสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะทั้งนี้สิ่งที่กมธ.เป็นห่วงคือการขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมด 12,400 กว่าตันกลับไปจังหวัดตากให้เกิดความปลอดภัยกมธ.ได้มีข้อเสนอว่าให้ใช้ Double Big Bag ใส่กากแคดเมียมโดยมีพลาสติกปูที่พื้นแล้วขนย้ายโดยใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ไปที่จังหวัดตากค่ะเมื่อถึงที่หมายต้องไม่มีการดั้มลงบ่อฝังกลบ7บ่อแต่ให้ใช้วิธียกถุงบิ๊กแบ็กลงไปในบ่อแทนเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายและเสนอให้สร้างบ่อฝังกลบเพิ่มด้วยเพราะ7บ่อเดิมคงไม่เพียงพอและเสนอให้ขนย้ายให้เร็วขึ้นไม่ใช่ขนย้ายในวันที่7พฤษภาคม2567โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอของบกลางจากนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดำเนินการค่ะนอกจากนั้นนะคะทราบจากท่านรองสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครว่าจากการตรวจประชาชนรอบโรงงานเก็บสารแคดเมียมในจังหวัดสมุทรสาครตรวจเลือด21คนพบความเข้มข้นสารโลหะในเลือดมีค่าเกินมาตรฐาน7คนส่วนประชาชนรอบโรงงานตรวจ34คนเกิดมาตรฐาน17คนในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงเรื่องการตรวจสภาพอากาศและน้ำพบว่าบริเวณโดยรอบโรงงานไม่พบสารปนเปื้อนแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานค่ะกมธ.จึงขอให้ทางจังหวัดไปตรวจเพิ่มเติมแหล่งน้ำธรรมชาติที่ต่อเนื่องจากท่อระบายน้ำในโรงงานทั้ง3แห่งว่าน้ำในสระและสัตว์น้ำมีสารปนเปื้อนหรือไม่แล้วให้รายงานผลให้กมธ.ทราบภายใน7วันจังหวัดสมุทรสาครก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วแจ้งผลให้ประชาชนได้ทราบต่อไปค่ะ
เชิญชมคลิปค่ะทราบจากข่าวว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเริ่มเคลื่อนย้ายวันที่7พฤษภาเนี่ยนะครับสังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงช้านะครับช้าเพราะอะไรนะครับซึ่งกับผมก็จะได้ติดตามสอบถามในเรื่องนี้นะครับว่าจะเลื่อนขึ้นมาให้เร็วกว่านี้ได้หรือไม่เพราะว่าเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการของกางหรือกากแคดเมียมที่ตรวจพบอยู่ทั้ง 3-4 ที่เนี่ยนะครับทั้งที่จังหวัดสมุทรสาครก็ดีจังหวัดตากก็ดีจังหวัดชลบุรีก็ดีนะครับจะดำเนินการอย่างไรถ้ายังไม่มีการขนย้ายเนี่ยจะหาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาบรรจุมาแพ็คเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายก่อนได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะได้ดำเนินการสอบถามในชั้นกรรมาธิการในวันนี้ครับคือในส่วนของกรรมาธิการเราเองเนี่ยเรามีการสอบส่วนที่เกิดขึ้นนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยแต่ว่าในการลงพื้นที่จริงเนี่ยเรายังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเรามีแผนที่จะลงไปติดตามการฝังกบที่จังหวัดตากนะครับในช่วงประมาณที่เดิมทีที่วางไว้เนี่ยนะครับก็ประมาณต้นเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้แต่เนื่องจากได้ทราบว่ามีการเลื่อนกำหนดการขนย้ายเป็นวันที่7พฤษภาเดี๋ยวคงต้องมาหารือกันในชั้นกรรมาธิการอีกทีนึงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะขนย้ายได้เมื่อไหร่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยได้ทราบจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะเริ่มมีการขนย้ายประมาณวันที่17เมษายนแต่ก็คงจะต้องสอบถามในที่ประชุมนะครับซึ่งท่านได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการเนี่ยว่าทำไมถึงเป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องได้รับทราบเหตุผลนะครับซึ่งกรรมาธิการก็จะคงต้องตั้งข้อสังเกตในหลายเรื่องในเรื่องนี้นะครับคือในส่วนของท่านรัฐมนตรีท่านเป็นฝ่ายบริหารนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะครับส่วนผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็ทำในหน้าที่ในฐานะที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเราก็เป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับเราก็ทำงานคู่ขนานกันไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาจากพรรคเดียวกันนะครับแต่ว่าบทบาทหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องทำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผมเองกับทางท่านรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะอยู่แล้วในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับท่านก็ทราบปัญหาเนี่ยวันที่3เมษายนเนี่ยผมแถลงข่าวปุ๊บวันที่4ทุกท่านก็คงจำได้ว่ามีการประชุมอภิปรายทั่วไปนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรวันที่5ท่านก็ลงพื้นที่เลยนะครับแล้วท่านก็เร่งไปติดตามจัดการจนได้พบกากแคดเมียมเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับวันนี้ยังมีตัวเลขที่ต่างอยู่นะครับที่ขนออกมาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงทะเบียนไว้เนี่ย 13,800 ตันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจอแล้ว 12,400 ตันเศษนะครับตัวเลขที่ต่างเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงอีกทีนึงในชั้นกรรมาธิการนะครับว่ามันเป็นเพราะน้ำหนักความชื้นหรือว่ามันยังหาไม่เจออย่างไรหรือว่ามันหายไปเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามในชั้นกรรมาธิการในวันนี้ครับก็เป็นที่มั่นใจได้เลยนะคะว่ารัฐบาลเองค่ะก็มีแผนนะคะในการดำเนินการอย่างชัดเจนและไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะสืบเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพิมพ์ภัทรายืนยันค่ะว่าการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปจังหวัดตากจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการขนย้ายกากแคดเมียมไปยังจังหวัดตากว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทำงานร่วมกันกับ6กระทรวงซึ่งคณะทำงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้เรียกบริษัท Bar and Beyond มารับภารกิจเตรียมการขนย้ายโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นไปตาม EIA ซึ่งได้ข้อสรุปวันเคลื่อนย้ายรวมถึงวิธีการขนส่งแล้วโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ลงไปดูพื้นที่หน้างานค่ะโดยเฉพาะบ่อที่รับกากแคดเมียมเพื่อที่จะทำการฝังค่ะส่วนคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณพิมพ์ภัทรากล่าวว่าล่าสุดได้สั่งการปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ดูหน้างานพร้อมตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคณะกรรมการเป็นคนของกระทรวงอุตสาหกรรมมีหัวหน้าผู้ตรวจเป็นประธานและมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รวมถึงนักกฎหมายคุณพิมพัทรากล่าวว่าคณะกรรมการดังกล่าวอยากให้มีองค์ประกอบที่หลากหลายค่ะ
จึงขอเพิ่มคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่อีกชุดโดยให้นายดนัยนัทโชคอํานวยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือปปง.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามคุณพิมพ์ภัทรายืนยันว่าจะขนย้ายให้เร็วที่สุดโดยวางไว้ในวันที่7พฤษภาคมและจะพยายามทำให้รวดเร็วกว่านั้นนะคะแต่ขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเช่นถุงที่บรรจุแคดเมียมต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงต้องซ้อนทับอีกรอบและรถขนส่งก็ต้องเป็นรถเฉพาะที่ใช้ขนวัตถุอันตรายเส้นทางและจำนวนรถต้องทำให้ถูกต้องตามระบบความปลอดภัยของ EIA ขณะนี้นะคะสิ่งที่สามารถทำได้เร็วขึ้นคือการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้นค่ะแต่หน้าบ่อที่จังหวัดตากก็ต้องมีความพร้อมเช่นกันยืนยันนะคะว่ามีแผนหลักและแผนสำรองในการขนย้ายครั้งนี้ค่ะเชิญรับชมคลิปค่ะล่าสุดตั้งแต่มีคำสั่งการจากครม.การประชุมครม.รอบที่ผ่านมานะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง6กระทรวงล่าสุดเนี่ยขออนุญาตไล่เรียงตอนวันหยุดนิดนึงนะคะว่าเกิดเหตุอะไรบ้างคือแม้ว่าช่วงสงกรานต์จะมีการหยุดก็จริงแต่ว่าคณะทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเราไม่ได้หยุดก็มีการเรียกบริษัทบาวและบิยอนเนี่ยมารับภารกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการขนย้ายหรือกระบวนการให้ทำตามความให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามกระบวนการที่ EIA กำหนดนะคะก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้กำหนดวันแล้วนะคะเรื่องของรถขนส่งวิธีการขนส่งวันขนส่งนะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวานเนี่ยทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยได้ลงไปดูหน้างานที่บ่อนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าความพร้อมของบ่อเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็พร้อมที่จะรับกากเข้าไปเพื่อทำการฝังอีกครั้งนึงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีรายงานมาแล้วก็ล่าสุดจากคำสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องของมีให้มีการจัดการเรื่องของการขนกากกลับไปนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ทางได้มีคำสั่งให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะคะลงไปดูหน้างานแล้วก็ทางกระทรวงเองเนี่ยท่านปลัดเองได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ได้มีคำสั่งการเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีหัวหน้าผู้ตรวจเป็นประธานมีอธิบดีกรมโรงงานอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วก็มีนักกฎหมายซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างกังวลเพราะว่าพี่น้องประชาชนหรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นค่อนข้างมากก็เลยนำเรียนท่านไปว่าขอให้มันมีองค์ประกอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อ้างคำสั่งของท่านนายกนั่นแหละค่ะเรื่องของการขนส่งกากกลับไปแล้วก็เรื่องของตรวจสอบก็เลยตั้งคณะกรรมการมาอีกชุดหนึ่งนะคะโดยให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านได้นัดโชคอำนวยเนี่ยนั่งเป็นประธานแล้วก็มีองค์ประกอบจาก DSI จากปปง.นะคะจากบก.ปตส.จากกระทรวงทรัพย์ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชำนาญเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะที่จะช่วยกันเพราะว่าถ้าเราตั้งเฉพาะแค่คนข้างในกระทรวงความยอมรับของบุคคลข้างนอกก็อาจจะมีคลางแคลงสงสัยได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่คู่ขนานกันไปก็คือทางคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมซึ่งท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์เมื่อวานท่านก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นที่ท่านเองก็ค่อนข้างห่วงใยแล้วก็ตรงกันกับที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือเรื่องของการขนย้ายเรื่องวิธีการเรื่องรถขนส่งแล้วก็รวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนวันนี้ดิฉันทัตพรสัจจาพิทักษ์ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ